You are listening to Mu a l a podcast because Islam is the a t l i f เก็บมาเล่า Tell Our Story กับสาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story วันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของการคลองใจคนแบบฉบับของท่านอับีมุฮัมมัดสุลล่าละฮุลลฮิวะลลัมค่ะจากที่เกินไว้นะคะเมื่อ EP ก่อนว่า ท่านเป็นที่รักในหมู่ของซอฮาบะเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าการที่คนคนนึงจะเป็นที่รักของคนหมู่มากนั้นก็ใช่ว่าจะมีทรัพย์สินหรือเงินทองมากมายนะคะแต่ว่ายังมีวิธีอื่นๆที่ท่านนาบีเนี่ยทำเป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่จะเริญรอยตามกันต่อไปสัปดาห์ก่อนนะคะที่ซายยกขึ้นมาพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยิ้มการให้สลามกันรวมไปถึงการทุ่มเทและการให้แล้ววันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาต่อกันก็คือเรื่องของการพูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพและอ่อนโยนค่ะ การเจราจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะและใช้คำพูดที่รื่นหูจริงใจจะมีคนนิยมชมชอบและประทับใจดังคำอาหลับที่กล่าวว่าคำพูดที่ออกมาจากใจจะประทับใจอยู่ที่ผู้ฟังเสมอและคำพูดที่ออกมาจากลิ้นนั้นก็ไม่ไกลไปเกินกว่าหูอลัลลอฮ์ทรงกำชับให้คัดสันคำพูดที่ดีคำพูดที่ไพเราะพระองค์ตัสกับท่านนาบีว่าและมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวแก่บ่าวของข้าเถิดว่า ให้พูดในสิ่งที่ดีดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการใช้เสียงดังการตะคอกหากจะพูดก็ควรจะคิดก่อนพูดหรือพูดใครครวรและไต่ตรองให้รอบคอบก่อนถึงผลดีผลเสียแล้วจึงพูดออกไปควรพูดให้น้อยแต่ได้ใจความดังคติพจน์ของอารับที่บอกว่าคำพูดที่ดีคือคำพูดที่สั้นและได้ใจความ ท่านนบีได้กล่าวว่าท่านจงยึดมั่นในการมีมารยาทที่ดีงามและการสงบนิ่งที่ยาวนานขอสาบานด้วยผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งมือของพระหัตถ์ของพระองค์ว่าไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์จะประดับประดาตนเองได้ดีกว่าสองสิ่งนี้บันทึกโดยอัลบัยไบฮากีคำพูดไร้สาระที่เอื้อเอ,อ่ยออกมาโดยไม่ได้ตระหนักถึงผลร้ายของมันได้สร้างความแตกแยกรละาฉให้กับผู้คนมามากมาย เหตุการณ์ร้ายๆต่างๆนานาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโกรธกันการแค้นเคืองซึ่งกันและกันการทำสงครามระหว่างกันนั้นคำพูดมีบทบาทอยู่ไม่น้อยในการทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นข้อต่อมานะคะคือการใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นโดยธรรมชาติแล้วคนเราจะรู้สึกเอ็นเอียงและผูกพันกับคนที่เข้าอกเข้าใจและมองเขาในแง่ดีฉะนั้นการเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่นการถามถ่ายถึงความทุกข์สุขของเขา เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความประทับใจให้แก่เขาซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็จะตอบแทนเราด้วยกับความรักและนับถือท่านรอซูนเป็นผู้หนึ่งที่เอาใจใส่ทุกรายละเอียดท่านจะติดตามถามไถ่ทุกสุขของพวกเขาแม้ว่าท่านเองจะมีภารกิจมากมายใดๆก็ตามท่านอับดุลลออิฟนีมัสูดรายงานว่าท่านอบ,บีได้กล่าวว่าผู้ใดที่ไม่ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของมุสลิมทั้งหลายแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นมุสลิมบันทึกโดยท่านอิหมามฮากิม ท่านอบบอุรย์ร์ร,รายงานว่าท่านนบีเคยกล่าวว่าเมื่อคนใดในหมู่พวกท่านนำละหมาดก็จงผ่อนปรนในการอ่านหมายถึงอ่านให้สัน้นเพราะแท้จริงในหมู่ผู้ละหมาดย่อมมีผู้ที่อ่อนแอผู้ป่วยผู้ชราแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านอ่านละหมาดคนเดียวก็จงอ่านยาวตามแต่ใจที่ท่านปรารถนาเถิดบันทึกโดยอิหม,มบุคอรีและมุสลิมต่อมานะคะคือการละมุลละม่อมและอ่อนโยน การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความละมุนล,ละม่อมและอ่อนโยนนั้นจะก่อให้เกิดความดีงามและช่วยสร้างมิมตรไมตรีที่ดีดังที่ท่านละซูลได้กล่าวว่าแท้จริงความละมุนละม่อมอ่อนโยนเมื่ออยู่ในสิ่งใดก็จะทําให้สิ่งนั้นดีงามขึ้นและความละมุนละม่อมอ่อนโยนนั้นเมื่อถูกถอดถอนออกมาจากสิ่งใดก็จะทําให้สิ่งนั้นเลวลงบันทึกโดยอิหม่ามุสลิมพระองค์อัลลอฮ์ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าด้วยความเมตตากรุณาของอัลลอฮ์นั้นเอง เจ้ามุฮัมมัดจึงได้สุภาพอ่อนโยนต่อพวกเขาและหากเจ้าเป็นผู้ที่มีมารายาทซามและมีจิตใจที่แข็งกระด้างแน่นอนว่าพวกเขาก็ย่อมกระเจิดกระเจิงแยกตัวออกมาจากเจ้าทั้งหมดจากอัลกุรอานสุราะอาลีอิมรอนท่านอะนาติบุมาลิกกล่าวว่าฉันได้รับใช้ท่านนาบีเป็นเวลาสิบปีตลอดระยะเวลานั้นท่านไม่เคยบน่นหรือแสดงอาการไม่พอใจเลยแม้สักครั้งเดียวท่านไม่เคยที่จะกล่าวตำหนิฉันเลย ว่าเหตุใดจึงทําเช่นนั้นเหตุใดจึงทําเช่นนี้บันทึกโดยอิหมักอัลบุคอรีต่อไปนะคะคือการอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นประตูอีกบานหนึ่งที่เปิดให้เราเข้าไปคลองใจคนรอบข้างได้การฝึกฝนตนเองโดยใช้วาจาและการกระทําที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทําให้เราห่างไกลจากความแข็งกระด้างเย็นชาหญิงพยองและอหังการห่างไกลจากการใช้อํานาจบาดใหญ่การจองหองลําพองตน ยิ่งเราอ่อนน้อมมากเท่าไหร่นะคะคนก็จะยิ่งรักใคร่และอยากเป็นมิตรด้วยมากเท่านั้นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะคือบารของ้อยอย่างแท้จริงและเป็นผู้ที่พระองค์ทรงยกย่องและให้เกียรติส่วนผู้ที่เยโสโอหังก็จะไม่ได้รับความดีใดๆเลยท่นนานรอซูลได้กล่าวว่าทรัพย์สมบัติใดที่ถูกใช้จ่ายไปในการเป็นทานหรือซอาละกอจะไม่หายพร่องไปไหนและเราจะทรงเพิ่มภูนิริสกีอันสูงส่งให้แก่บ่าวผู้ที่ให้อภยัย และผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเพื่อเลาะพระองค์ก็จะยิ่งยกย่องให้ขเขาบันทึกโดยอิหม่ามุสลิมอัติบมีซีและอาหมัดแม้เราจะส่งให้ท่านดอซูนอยู่ในฐานะที่สูงส่งมีความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านและพ้นจากความผิดและมนทินทั้งมวลแต่ท่านก็ยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากท่านจะทักทายและให้สลามแม้กระทั่งเด็กๆท่านอนาตได้เล่าว่าท่านดอซูนเคยมาเยี่ยมชาวอันซอรและจะให้สลามแก่ลูกหลานของพวกเขา และรูปศีรษะเด็กๆเหล่านั้นเมื่อท่านรอซูลจับมือทักทายใครท่านก็จะไม่ปล่อยมือจนกว่าชายผู้นั้นจะปล่อยมือของท่านก่อนเมื่อท่านสนทนากับผู้ใดท่านก็จะมองหน้าชายผู้นั้นจนกว่าเขาจะหันไปมองทางอื่นท่านอิหม่่มชาฟีได้กล,ล่าวว่าผู้ที่มีเกียรติยิ่งคือผู้ที่ไม่เห็นตนสูงกว่าผู้อื่นและผู้ที่ประเสริฐยิ่งคือผู้ที่ไม่เห็นว่าตนเองประเสริฐกว่าคนอื่นเขาต่อมานะคะคือการรู้จักระงับโทสะใครบางคนนะคะอาจจะเคยทําผิดต่อท่าน เคยนัดแล้วไม่มาตามนัดเคยสัญญาว่าจะทําอะไรให้แล้วก็ผิดคําสัญญาแล้วก็ใครบางคนอีกเช่นกันที่อาจจะเคยล่วงเกินท่านด้วยวาจารหรือการกระทําคนเหล่านี้นะคะหากเรายัางต้องการจะเป็นมิตรกับเขาเราก็ควรที่จะเก็บอารมณ์โกรธและความไม่พอใจควรระงับโทสะดังที่เลาทรงชมเชยผู้ที่รู้จักระงับความโกรธว่าและบรรดาผู้ที่ข่มโทสะและบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่มนุษย์และเราทรงรับผู้ที่ทําความดีทั้งหลาย อันกุราออาลีอิมรอนความโกรธนะคะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดได้กับทุกคนแต่การจัดการกับความโกรธนี่สิคะที่สําคัญนะคะเราจะต้องรู้จักควบคุมสติให้ดีต้องเก็บงำความโกรธความเกลียดชงังหรือความไม่พอใจเอาไว้เพราะความโกรธนะคะเป็นกุญแจของความชั่วทั้งปวงและนํามาซึ่งความเร่าร้อนที่จะเผาผลาญตัวเองและคนรอบข้างท่านรอซูนะคะจะไม่โกรธถ,ถ้าเรื่องที่ทําให้โกรธนั้นเกี่ยวพันกับตัวท่าน ราจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่มีช,ชนบทคนหนึ่งนะคะมากระชากเสื้อท่านจนเกิดรอยถลอกตรงลำคอของท่านแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธชายผู้นี้ตรงกันข้ามนะคะท่านกับบอกซาฮาบ่าว่าให้อารุมอร่วยและเห็นใจเขาแต่ท่านจะโกรธเมื่อมีใครละเมิดสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นนอกจากนี้นะคะท่านรอซูนยังแนะนําวิธีการจัดการความโกรธไว้ดังนี้ค่ะข้อที่1น,นะคะคือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนข้อที่สองให้นั่ง หากยังไม่หายโกรธก็ให้นอนเพราะความโกรธที่พุ่งพ่านนั้นจะแก้ได้ด้วยการนิ่งนั่นคือการนั่งหรือการนอนข้อที่สให้อาบน้ำละหมาดในเมื่อน้ำสามารถดับไฟได้ก็สามารถระงับความโกรธได้เหมือนกันนั่นคื่ถ้าเราซูนได้กล่าวว่าแท้จริงความโกรธมาจากเชยตอนและเชยตอนแน่แท้ถูกสร้างมาจากไฟไฟดับได้ด้วยน้ำดังนั้นเมื่อคนใดในหมู่พวกท่านโกรธก็จงอาบน้ำละหมาด ท่านรรซูลได้กล่าวว่าผู้ที่แข็งแกร่งไม่ใช่ผู้ที่ชนะผู้อื่นแต่เป็นผู้ที่ชนะตนเองในยามที่โกรธข้อต่อมานะคะคือการยกโทษและให้อภัยค่ะหากเราเรียนรู้ที่จะระงับความโกรธได้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะยกโทษและให้อภัยได้ด้วยค่ะการให้อภัยเนี่ยเป็นการให้ที่พิเศษที่สุดเลยนะคะเพราะเป็นการให้ถึงสองต่อนอกจากจะเป็นการปลดปล่อยความผิดของผู้อื่นแล้วเนี่ยเรายังปลดปล่อยความรู้สึกในใจที่ไม่ต้องแบกรับเอาไว้อีก การไม่ถือโทษเอาผิดกับผู้อื่นนั้นทำให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่นอนคลายจิตใจก็เบิกบานไปด้วยนะคะแอลองอัลลอฮ์นะคะทรงตรัสไว้ว่าและพวกเจ้าจงรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของเจ้าเถิดและจงไปสู่สวรรค์ซึ่งมีความกว้างขวางของมันนั้นคือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่ได้ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงคือบรรดาผู้ที่บริจาคในยามที่สุกและยามที่เดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ข่มโทสะ และบรรดาผู้ที่ให้อาภัยแก่เพื่อนมนุษย์และล้อนั้นเป็นที่รักแก่เขาเยิ่งนักและพระองค์ทรงตรัสต,ต่อไปอีกว่าผู้ใดอาภัยและไกลเกลี่ยคืนดีรางวาัลตอบแทนของเขานนั้นอยู่ที่อัลล้อมีเหตุการณ์มากมายนะคะที่เกิดขึ้นกับท่านรซูนที่บ่งบอกถึงความใจเย็นและการให้อาภัยของท่านรซูนที่ได้ให้อาภัยต่อชาวยิวที่ทำศิยศาสตร์กับท่านและท่านก็ให้อาภัยแก่หญิงที่ใส่ยาพิษให้แก่ท่าน ท่านให้อภัยแก่ผู้ที่โรยผักน้ำไว้ระหว่างที่ท่านเดินทางท่านให้อภัยกับชายคนที่มุ่งจะสังหารท่านในขณนะละหมาดซุพีเมื่อบรรดาสหวาวจับพวกเขาได้นะคะท่านก็สั่งให้ปล่อยให้เป็นอิสระและท่านนะคะก็เคยให้อภัยกับชาวเมืองมักกะภายหลังจากที่พวกเขาได้เคยทำร้ายหรือเคยวางแผนสังหารท่านหลายต่อหลายครั้ง เรื่องของการคลองใจคนในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮะลฮิวะซัลลัมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อไหนที่เกิดมาข้างต้นแล้วท่านยังไม่เคยปฏิบัติก็อยากให้ลองหาโอกาสทำกันดูนะคะแล้วสัปดาห์หน้าจะจะกลับมาเล่าให้ฟังต่อะคะ่ะแล้วพบกันนะคะเก็บมาเล่า Tell our story กับซา